ขณะที่การประชุมสุดยอดผู้นำจีนและอาเซียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผ่านวิดีโอคอลก็ได้เห็นการประชับความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะในโอกาสที่ประชุมกันเพื่อระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนที่เดินทางมาครบรอบ30ปีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ยกระดับความสัมพันธ์นะคะโดยยกให้อาเซียนเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ของจีนด้วยและ ท่ามกลางการกระชับความสัมพันธ์ต่างๆก็ได้ย้ำโดยหยอดคำหวานถึงวิถีภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนและอาเซียนค่ะ让我们把人民对美好生活的向往放在心头，把维护和平、促进发展的时代使命扛在肩上，携手前行，接续奋斗。 构建更为紧密的中国东盟命运共同体，共创更加繁荣美好的地区和世界。ย、嗯、้ำว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับจีนและอาเซียนโดยเฉพาะในการยกระดับ ความเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอาเซียนและเท่ากับเป็นการปักหมุดหมายใหม่จากนี้ไปที่จะช่วยกันเสริมสร้างระดับภูมิภาคให้เป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยสันติภาพความมั่งคั่งและความปลอดภัยค่ะซึ่งท่าทีแบบนี้ออกมาของสีจิ้นผิงก็เหมือนกับเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำอาเซียนทั้ง9ประเทศที่ร่วมประชุมนะคะซึ่งไม่ได้มีผู้นำเมียนมาได้ร่วมประชุมด้วย หนึ่งในประโยคที่สีจิ้นผิงย้ําในการคุยกับผู้นําอาเซียนนะคะได้บอกว่าหนทางพิสูจน์ม้าก,การเวลาพิสูจน์คนก็อาจจะบอกได้นะคะว่าที่ผ่านมาได้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างมากระหว่างจีนและอาเซียนกับการทํางานร่วมกันและได้พิสูจน์กันมาแล้วนะคะและจากนี้ไปก็จะมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความจริงใจของจีนต่อระดับภูมิภาคอีกเช่นเดียวกันค่ะ ดิฉันได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนและขอให้วิเคราะห์ท่าทีของจีนต่ออาเซียนในเรื่องนี้ค่ะอาซีจิ้นผิดเนี่ยเข้าใจการใช้สัญญาหรือว่าสัญ,ญลักษณ์คือเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มากครับแล้วก็เวลาเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาจะดูก่อนว่าแบ็คกราวด์ของคนในที่เขาคุยด้วยเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเริ่มต้นเอา คำพังเพยสุภาษิตของจีนซึ่งมันตรงกันหลายๆประเทศในเอเชียตะนออกเฉียงใต้เนี่ยขึ้นมาเป็นคำกล่าวของเขาเลยนั่นก็คือคำว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมฮะอ่าเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าอาเซียนกับจีนเนี่ยคุยกันมาแล้วก็รู้จักกันมาอย่างเป็นทางการตั้งสามสิบปีแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคำกล่าว Chinese proverb ที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนซึ่งคำกล่าวเนี้ยมันมีทั้งใน community ของคนไทยของคนมาลายู ของคนพมา่าพูดเป็นในทิศทางเดียวกันเลยว่าต้องพิสูจน์มาด้วยระยะทางและพิสูจน์คนด้วยการที่คบน้ําใจกันมานานๆอาเซียนกับจีนเนี่ยจะร่วมกันสร้างบ้านแล้วบ้านของอาเซียนกับจีนเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่5ประการซึ่งคุณสมบัติของ5ประการเนี่ยก็จะมีการแบบลดแลกแจกแถวแล้วก็ตรงกับ,ตร,กบตรงกับสิ่งที่จีนอยากจะได้นะครับเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือจีนเองก็ส่งสัญญาณชัดเจนครับเพราะว่า ก่อนที่จะมาประชุมเนี่ยสีจิ้นผินเองเพิ่งผ่านการประชุมเต็มคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19เพราะนั้นการที่สีจิ้นผินมา 1. เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงครับว่าผมจะอยู่ต่อไปและความที่ตัวผมเองกลายเป็นสถาบันของประเทศไปแล้วเนี่ยผมมีอำนาจเต็มนะในการที่จะเอาประชาคมของคนจีน1ั0 0ล้านคนเนี่ย มาพูดคุยกับคุณอาเซียน670ล้านคนตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับและยังส่งสัญญาณชัดเจนไปด้วยว่าเห็นไหมในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะอย่างเช่นการประชุมสุดยอดผู้นําสีจิ้นผินสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยโจไบเดนเองจะรับปากจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งกลางเทอมทรัมจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สําหรับสีจิ้นผินสีจิ้นผินบอกว่า จีนยังจะเป็นแบบนี้ต่อไปและปกติเวลาคุยกับผู้นําอาเซียนส่งหัวหน้าคณะบริหารใช่ไหมครับก็คือนายโยนฟรีลีเคอเฉียงเที่ยวนี้ไม่ใช่ละส่งทางอาชบดีและเลขาที่การพักตัวเองตัวจริงเสียงจริงมาเลยแล้วก็เป็นการยืนยันชัดเจนครับว่าจีนต้องการสร้างพันธมิตรแล้วก็อาเซียนนี่แหละคือพันธมิตรที่สําคัญที่สุด เพื่กับการหยอดคำหวานและแสดงความจริงใจที่ส่งสารออกมาจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะและอีกหนึ่งประโยคที่สีจิ้นผิงย้ำกับผู้นำอาเซียนก็คือบอกว่าจีนจะไม่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือใช้ขนาดของประเทศเพื่อเอาเปรียบหรือคุกคามประเทศที่เล็กกว่าและจะทำงานกับอาเซียนเพื่อลดการแทรกแซงนะคะซึ่งสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศในการ เอ่ยประโยคนี้ออกมาตรงๆแต่ก็คงจะพอเดาได้นะคะว่าน่าจะพาดพิงไปถึงประเทศสหรัฐว่าถึงแม้จีนจะเป็นประเทศที่ใหญ่ก็ไม่ได้คาดหวังที่จะคุกคามหรือว่าไปเอาเปรียบประเทศที่เล็กกว่าก็เป็นการสื่อสารออกมาจากป,าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วบอกว่าจากนี้ไปก็ต้องก้าวให้พ้นสงครามเย็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในแบบสงครามเย็นเรื่องนี้ทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนก็บอก อย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นการแสดงบทบาทความเป็นพี่ใหญ่ของประเทศจีนแต่อาเซียนเองก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราเห็นจีนกลายเป็นแบบบิ๊กบราเดอร์ถูกต้องไหมกลายเป็นแบบพี่ใหญ่ที่นีมีแต่ให้ให้ทุกอย่างเป็นสายเปให้กับอาเซียนเพราะนั้นเราเรายิ่งจะต้องระวัดระวังแล้วก็วางตัวให้ถูกต้องดีงามใน ในในการดําเนินนโยบายความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางตัวกลายเป็นใกล้ชิดมากเกินไปในเวทีโลกเราก็จะถูกมองว่าเฮ้ยอาเซียนเป็นลูกไล้ของจีนหรือเปล่าซึ่งในซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกต้อตงไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่เขาเสนออะไรให้มากเกินไปเนี่ยเราเองก็ต้องรักษาระยะห่างด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราเองอยู่ใกล้กับจีนมากนะครับ ชายแดนไทยกับชายแดนจีนเนี่ยห่างกันแค่247กิโลเมตรระยะทางเท่ากับกรุงเทพฯปัวหินเท่ากับกรุงเทพฯโคราชเพราะฉะนั้นนี่คือมหาอำนาจที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดและมหาอำนาจเนี่ยมันเหมือนกับพระอาทิตย์นะครับอยู่ใกล้เกินไปก็ร้อนถูกแผดเผาอยู่ไกลเกินไปก็หนาวเนี่ยเพราะนั้นการรักษาระยะห่างต้องวางตัวให้ดีเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศในเกมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ได้ครับ ถ้าไปดูบทบรรณาธิการของ Global Time s ก็วิเคราะห์ออกมานะคะว่าความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอาเซียนจะไม่ได้มีความหมายหรือคงอยู่เฉพาะในระดับภูมิภาคเท่านั้นเพราะจะมีความสำคัญในระดับโลกนะคะและทางจีนเองก็คาดหวังว่าจะสารสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านที่สันติมีความมั่งคั่งและมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไป ความเนื้อหอมของอาเซียนก็ไม่ได้แสดงออกผ่านทางผู้นำจีนเพียงประเทศเดียวเท่านั้นนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้คุยกับผู้นำอาเซียนด้วยและย้ำว่าสหรัฐกลับมาแล้วในภูมิภาคและไม่ต้องห่วงนะจากนี้ไปผมก็คือโจไบเดนจะมาปรากฏตัวจะมาพูดคุยกับผู้นำอาเซียนให้มากขึ้นค่ะ You can expect to see the United States deepening our longstanding cooperation, pursuing new avenues of ministerial dialogue, investing in our countries and driving inclusive prosperity in this critical region. In fact, we intend to launch a new program and initiatives to enhance our cooperation across the range of issues, totaling more than $100 million. โจไบเดนก็ย้ำนะคะว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับอาเซียนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอย่างมากและอเมริกากลับมาแล้วโดยใช้นโยบายอินโดแปซิฟิกเพื่อขยายบทบาทของสหรัฐให้มากขึ้นในระดับภูมิภาค แต่การเข้ามาของสหรัฐแน่นอนนะคะว่าก็ถูกจับตามองอย่างมากเพราะว่าสหรัฐก็ย้ําถึงบทบาทของสหรัฐในทะเลจีนใต้ซึ่ง4ประเทศของอาเซียนก็มีข้อพิพาทกับจีนเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์และการที่สหรัฐไปทําข้อตกลงกับออสเตรเลียและอังกฤษในข้อตกลงออกัสโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียก็สร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในระดับภูมิภาคให้กับ อาเซียนบางประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะทำให้ระดับภูมิภาคก็มีสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นเรื่องความมั่นคงตรงนี้ล่ะค่ะก็อาจจะเป็นช่องที่ทางจีนเห็นว่ายิ่งจะต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะเห็นได้ชัดที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำหลายครั้งนะคะว่าบ้านในระดับภูมิภาคต้องเป็นบ้านที่มีเสถียรภาพมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความมั่งคั่ง และก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่สีจิ้นผิงก็ได้หยอดคำหวานอย่างเต็มที่ให้กับผู้นำอาเซียนที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งจากนี้ไปก็คงจะดูในเชิงปฏิบัติถึงการขับเคี่ยวกันระหว่างจีนและสหรัฐและการรับมือของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะ